สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณตลาดนัดโรจนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปชมร้านยำคุณพึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ที่สังเกตคนลุมเต็มหน้าร้านเลยครับนี่นะครับวัตถุดิบจัดเต็มเช่นเคยสวัสดีครับคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณมาแบบว่าไม่ตั้งตัวอย่างเงี้ยผมทักมาใน Facebook แล้วไม่มีคนตอบไม่มีเวลาเลยวันนี้ช้ามากเลยค่ะที่เบอร์10นะคะอยู่นะคะเบอร์10เสร็จแล้วค่ะ11ตู้นี่นะครับน้ำยำโอเคลวกๆเอาแซ่บไหมลูกเผ็ดมากเผ็ดมากอาจารย์วันนี้ฝนไม่ตกคนเยอะเนาะมาเรื่อยๆสองวันอาทิตย์ปกติก็กลัวๆอยู่นะคะวันนี้มืดงานเลยค่ะเมื่อเย็นตรงมาจากนู่นเลยเหรอคะพี่เปล่าครับไปอ่างทองมาเนี่ยครับน้ำยำมาแบบว่าน้องไม่ตั้งตัวเลยค่ะทักมาแล้วไม่มีคนตอบเลยว่าของใส่ยุ่งแน่นอนผักยังหั่นไม่เสร็จเลยค่ะที่ลูกค้ามากินมารอถึงตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยอ๋อครับนี่ครับเป็นร้านยำที่ขายดิบขายดีมากตลาดนัดโรจนะประตูเอนะครับแล้วก็มีน้ำยำจำหน่ายด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีเป็นหนึ่งร้านที่ขายดิบขายดีมากเลยนะครับแต่ยังไม่ทันออกร้านเนี่ยลูกค้าเข้ามาสั่งแล้วนี่นะครับยำทีครึ่งกระมังยำทีจุกๆไปเลยนะครับสุดยอดจริงนี่นะครับถือว่าเป็นยำกระสอบอีกร้านหนึ่งเลยผมเบลอเลยนะครับวัตถุดิบนี้หลากหลายมากนะครับวัตถุดิบนี้สดใหม่วันต่อวันเด็ดกลางแล้วพี่น้องโอ้ไม่ใส่น้ำตาลด้วยรสแซ่บThank you.
อยากมันจะไปทันกันทีเดียวแล้วครับสองคนเพื่อกันแข็งแข็งมากแล้วก็รายการนี้มาหานี่แจ้งมาเลยนะครับว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็มีเสียงเพลงนะครับก็จะพยายามที่จะให้เข้าน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องใส่ดนตรีนะนี่ดูเพลินมากครับขออยู่มุมนี้แล้วกันลูกค้าทยอยมากันเรื่อยๆจริงครับเป็นอีกหนึ่งร้านยำที่ราคาไม่แรงแล้วก็ทำได้น่าทานมากครับร้านนี้คุณพึ่งยำแซ่บตลาดโภชนะประตู A นะครับคุณไม่เผ็ดเบอร์15เบอร์15คุณไม่เผ็ดถูกไหมคะ
บอร์15มั้ยลูกจบปูลวก100บาทใส่ได้นะจ๊ะเบอร์16ปูลวก100บาทนะวันนี้ยำปูออกดีมากครับยังสั่งได้นะ
าเปรี้ยวหวานวันนี้แม่ค้ายุ่งมากจะไม่ชวนคุยแล้วครับให้ชมอย่างเดียวสุดยอดอ่ะครับสีสันสุดยอดวันนี้ตลาดคึกคักมากเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมกับร้านขุนพึ่งยำแซ่บนะครับตลาดโรจนะประตู A
วนใจก็ฝากแล้วก็แชร์กดติดตามเดินสายถ่ายคลิปกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหลายล้านเลยสำหรับร้านไหนที่ต้องการให้ถ่ายก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแจ้งรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อกับพื้นที่อยู่ที่ไหนแจ้งด้วยนะครับก็ไม่ไกลเกินสนามบินมากก็จะไปเดินซ้ายถ่ายคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ